ครับสวัสดีครับหลังจากที่ทางแอดมินโรงเรียนได้รับการยืนยันจากทางแอดมินเขตแล้วครับแอดมินโรงเรียนก็จะเข้าระบบไปทํางานแล้วนะครับโดยการเข้า username password จากทางหน้านี้ได้เลยนะครับไม่ต้องมาตรงปุ่มพวกนี้แล้วนะครับเพราะว่าเราได้ทําการลงทะเบียนไปแล้วนะครับปุ่มนี้เมื่อเราใส่ username password แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอดมินเขตหรือแอดมินโรงเรียนเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปใช้งานในหน้าตาของใครของมันได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับแยกตาม user ครับสมมุติผมเข้ามาแล้วนะครับจะเป็นยูเซอร์นี้นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนนะครับเราก็กรอกเข้าไปครับตรงข้อมูลส่วนนี้จะมีผลในเรื่องของเวลาที่มันเป็นเอกสารสรุปรายงานเนี่ยครับเราจะไม่ต้องไปทำซ้ำเลยนะครับก็จะเป็นดึงข้อมูลจากตรงนี้ไปประมวลผลโดยอัตโนมัติเลยนะครับแต่ว่าผมขอข้ามตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็มาทำข้อมูลทำข้อมูลทุพโภชนาการปี2561นะครับเริ่มต้นเราก็กดปุ่มนี้เลยนะครับเมื่อเข้ามาตรงนี้สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่เคยทำข้อมูลเลยเนี่ยระบบเขาก็จะถามให้เราสร้างตารางในการเก็บข้อมูลนะครับเราก็แค่กดสร้างตารางเก็บข้อมูลครับก็คือระบบก็จะสร้างให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วเราจะเห็นช่องสีเหลืองๆใช่ไหมครับนี่คือเป็นช่องที่เราจะกรอกข้อมูลเท่านั้นนะครับส่วนช่องอื่นไม่ต้องเลยนะครับแล้วเดี๋ยวโปรแกรมเขาจะคำนวณให้อัตโนมัติเลยนะครับให้สังเกตที่ช่องสีเหลืองๆนะครับโดยเริ่มจากวันที่10นะครับระดับชั้นสมมุติผมมีอนุบาลอยู่20คนนะครับใส่แล้วก็กดปุ่ม Enter นะครับมีประถมอยู่50คนมีมัธยมศึกษาอยู่50คนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นนักเรียนนะครับนักเรียนของเรานะครับส่วนที่มีภาวะโภชนาการเราก็ตั้งแต่ช่องที่1ถึงช่องที่6ใช่ไหมฮะเราก็เริ่มทีละช่องสมมุติตรงนี้มี1ตรงนี้มี2ตรงนี้มี3ตรงนี้อาจจะมี1อันนี้เป็นข้อมูลสมมุตินะครับไม่ใช่ข้อมูลจริงเพราะว่าจะลองทำให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าข้อมูลมันจะประมวลผลออกมาอย่างไรนะครับนี่ส่วนอนุบาลก็เสร็จแล้วคราวนี้ก็มาประถมนะครับก็ใส่ไปให้ครบตามช่องที่กำหนดนะครับตามข้อมูลจริงแต่ละโรงเรียนที่ได้ทำการสำรวจมานะครับผมใส่แล้ว Enter นะครับกดปุ่ม Enter นะครับกรอกไปจนครบนะครับทั้ง6ช่องนะครับผมเราก็จะเห็นว่าเมื่อเรากรอกไปเรื่อยเราจะเห็นค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคำนวณให้อัตโนมัติเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าในระดับของแต่ละระดับชั้นแล้วก็ข้างล่างเป็นระดับรวมเนี่ยก็จะคำนวณให้หมดเลยนะครับหน้าที่เราก็คือแค่กรอกไปในช่องสีเหลืองนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าถ้าสมมติว่ากรณีที่เรากรอกไปเกินโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างเช่นผมมีอนุบาลอยู่20คนนะครับแต่ผมไปทำข้อมูลเกินนะผมใส่ทั้ง22อย่างนี้นะฮะเราก็จะเห็นว่าผิดพลาดเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนค่ะเห็นไหมครับกรุณาแก้ไขข้อผิดพลาดที่ถูกต้องแล้วก็ดูตรงนี้นะครับเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนค่ะโอเคสมมติเรากรอกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระดับประถมนะครับสมมติเรามีนักเรียนอยู่50แต่เราไปใส่เกินเงี้ยนะฮะเกิดข้อผิดพลาดระบบก็จะแจ้งที่จำนวนประถมค่ะกรุณาแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องครับครับเมื่อแก้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราถึงจะมีปุ่มส่งนะครับเราดูอีกครั้งครับถ้าสมมุติว่าเราใส่นักเรียนไม่ถูกต้องเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนการส่งข้อมูลจะไม่มานะครับกรุณาแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อแก้ถูกต้องปุ๊บเนี่ยปุ่มการส่งข้อมูลก็จะปรากฏนะครับก็สามารถส่งข้อมูลไปยังเขตได้นะครับคราวนี้มาวันที่30นะครับวันที่30เราก็กดนักเรียนของเราสมมุติเรามีเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร20 50 50นะครับเราก็ใส่ข้อมูลในช่วงวันที่30เข้าไปนะครับที่เราทำการสำรวจมาอันนี้ผมใส่เดโมนะครับไม่ใช่ของจริงนะครับก็ใส่ไปให้ครบนะครับตามจำนวนที่เรามีภาวะนั้นๆ นะครับสักครู่นะครับจนกว่าจะครบทั้ง3ระดับใส่และ Enter นะครับกดปุ่ม Enter ปุ๊บระบบก็จะคำนวณให้อัตโนมัติเลยนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมฮะแต่ข้อดีของระบบก็คือว่าเราจะเห็นภาพรวมนะครับภาพรวมของปัญหาทุพโภชนาการเนี่ยนะครับในระดับโรงเรียนแล้วก็ระดับเขตแล้วก็ยังรวมไปถึงระดับประเทศเลยนะครับก็จะเป็นข้อมูลแล้วเป็นกราฟปรากฏขึ้นมานะครับจะให้เห็นอีกทีนะครับในขั้นตอนต่อไปโอเคเหลือช่องสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะกรอกโอเคเราจะเห็นแล้วว่าข้อมูลถูกประมวลผลทั้ง2ตารางปุ๊บแล้วมาดูตารางสรุปนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยฮะข้างล่างก็จะคำนวณให้เบ็ดเสร็จเลยนะครับอย่างเช่นอนุบาลเนี่ยนะครับมีค่า0ก็หมายความว่า อนุบาลเนี่ยนะครับวันที่10เนี่ยก็มี2วันที่30ก็มี2ก็
ก็เท่ากับว่าไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงครับก็เท่ากับ0นะครับแต่ถ้ามีภาวะเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาจะแจ้งเป็นเครื่องหมายบวกให้นะครับบวกแล้วก็ตัวสีแดงนี่คือเป็นภาวะอันตรายนะครับแล้วก็ถ้าติดลบนี่ก็หมายความว่าภาวะโภชนาการเนี่ยลดลงนะครับลดลงก็ถือว่าเป็นการดีนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของการสรุปเป็นกราฟออกมานะครับก็จะเป็นกราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล นะครับถ้าเท่ากันก็แสดงว่ามีภาวะไม่แตกต่างกันถ้าวันที่10มีความมีแท่งกราฟที่สูงแล้ววันที่30มีแท่งกราฟที่ลดลงเนี่ยสีแดงนะครับก็แสดงว่าภาวะโภชนาการลดลงก็จะเป็นการดีต่อข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นผลดีต่อการบริหารงานจัดการในเรื่องของทุพโภชนาการเด็กนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสำหรับแอดมินโรงเรียนนะครับถ้าใครพร้อมแล้วก็ลองเข้าไปทำข้อมูลได้เลยนะครับแล้วถ้าทำหลายๆโรงเรียนเนี่ยข้อมูลมันก็จะสรุปผลออกมาเป็นภาพรวมนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมีเวอร์ชันให้ดูต่อไปว่าเมื่อเป็นภาพรวมแล้วเนี่ยข้อมูลมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ